สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านมรกตศรีสวัสดิ์ค่ะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนาที่ประเทศออสเตรียค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะค่ะดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ได้มาพบท่านอีกนะคะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับภารกิจที่ท่านมาประจำที่นี่ค่ะว่ามีกิจกรรมต่างๆยังไงบ้างค่ะท่านก็ดิฉันมาประจำการที่นี่ช่วงปลายเดือนเมษานะคะพอมาถึงแล้วเนี่ยก็กิจกรรมแรกๆเลยที่คนไทยทุกคนต่างปลื้มปิติก็คือการจัดงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางสถานทูตก็ได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะมีกิจกรรมสาธารณกุศลที่เรานำอาหารไทยนะคะไปเลี้ยงกับคนออสเตรียที่เป็นคนไร้บ้านนะคะกับของมูลนิธิที่ช่วยเหลือทางด้านนี้คาริตัสนะคะแล้วก็มีการจัดงานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลที่ทำเนียบเอกราชทูตแห่งนี้นะคะมีพี่น้องชาวไทยมาร่วมงานมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมกันกับทางพร้อมเพรียงกันกับทางเมืองไทยที่ถ่ายทอดงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกด้วยนะคะก็นอกจากนั้นหลังจากนั้นแล้วเราก็มีงานทําบุญใส่บาตรนะคะมีงานจัดงานกุศลกันเป็นประจำแล้วก็โดยเฉพาะในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีนะคะแล้วก็ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเราก็มีงานคอนเสิร์ตนะคะฉลองความสัมพันธ์150ปีไทยออสเตรียซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาสยามกรมราชกุมารีได้ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในงานคอนเสิร์ตที่จัดที่โรงละครเชิญกรุงนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่นักดนตรีไทยกับนักดนตรีออสเตรียได้รวมวงกันขึ้นมาเพื่อเล่นร่วมกันนะคะในงานคอนเสิร์ตนั้นก็รวมถึงอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์กินรีสวีทมาด้วยนะคะแล้วก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตอย่างมากทั้งฝ่ายออสเตรียแล้วก็ฝ่ายไทยนะคะก็แขกคณะทูตานุทูตต่างๆค่ะก็สำเร็จด้วยดีแล้วก็เป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับออสเตรียอีกวาระหนึ่งซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมาถึง150ปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็เรามีการลงนามสนธิสัญญาทางการค้าไมตรีระหว่างกันตั้งแต่เมื่อ150ปีก่อนนะคะก็ความสัมพันธ์ก็ยืนยาวมาเรื่อยๆนะคะแน่นแฟ้นมีทุกสาขาความร่วมมือนะคะรวมถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องของศิลปวัฒนธรรมการที่มีดนตรีทั้งสองฝ่ายใช้ดนตรีเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงประชาชนทั้งสองฝ่ายเข้าหากันสร้างความใกล้ชิดนะคะแล้วก็ความร่วมมือทางด้านการศึกษามีนักเรียนไทยนักศึกษาไทยมาเรียนที่นี่จำนวนมากค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมทำกันมานะคะก็ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองวาระ150ปีความสัมพันธ์ไทยออสเตรียอีกหลายรายการนะคะตลอดปีนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมภาพตรงทำเนียบอีกนิดนึงนะคะว่าที่ทำเนียบแห่งนี้แบบว่าเป็นธรรมชาติมากเลยใช่ไหมคะท่านค่ะที่นี่ก็บ้านนี้ก็มีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะก็เราได้ซื้อบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของทางราชการไทยแล้วนะคะแล้วก็ทำนุบำรุงมาตามสภาพนะคะก็ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามนะคะย่านนี้ก็เป็นย่านที่มีสถานเอกราชทูตแล้วก็มีบ้านพักของเอกราชทูตหลายๆประเทศเป็นย่านที่เราเรียกว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะคะของหลายๆประเทศค่ะแล้วก็เห็นใน Facebook เวลาท่านมาถึงเนี่ยค่ะไปรับอะไรนะคะจากทางเมืองที่นี่ค่ะเขาเรียกพิธีอะไรนะคะท่านอ๋ออันนั้นคือพิธียื่นพระราชสารกับประธานาธิบดีค่ะซึ่งยื่นไปเมื่อวันที่14มิถุนายนค่ะก็อันนั้นก็คือตามธรรมเนียมเมื่อเรามาถึงแล้วก็จะมีพระราชสารที่แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเอกราชทูตค่ะเราก็จะต้องไปยื่นกับประมุขของประเทศค่ะโอ้
้ท่านมาถึงกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะท่านแล้วคราวนี้ในอนาคตนะคะท่านจะมีภารกิจต่างๆอย่างไรบ้างคะค่ะก็อย่างที่ได้เรียนนะคะก็ยังมีภารกิจอื่นๆนะคะในวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้ทางสถานเอกอัครทูตก็เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่อยู่ในออสเตรียสโลวาคสโลวีเนียนะคะมาร่วมในการทำบุญพิธีสงฆ์นะคะมีพิธีสงฆ์ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะที่บ้านนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมสาธารณกุศลเช่นเคยนะคะก็คงจะเป็นการเลี้ยงอาหารกับในกลุ่มผู้ยากไร้หรืออะไรเดี๋ยวเราจะต้องดูกันอีกทีนะคะก็แล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็อย่างที่เรียนนะคะในการฉลองความสัมพันธ์150ปีนี้นะคะก็ยังมีการจัดทำหนังสือที่ระลึกนะคะก็คิดว่าจะเปิดตัวหนังสือได้ช่วงประมาณเดือนกันยานะคะแล้วก็ในงานส่วนอื่นๆก็ยังมีงานการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญอีกหลายๆการประชุมนะคะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีก็อย่างที่เรียนว่างานที่นี่มีทั้งงานทวิภาคีและงานปหุภาคีค่ะแล้วก็ส่วนงานวีซ่าพาสปอร์ตอะไรก็ปกติเหมือนปกติค่ะ เราก็ดูแล พี่น้องคนไทยเมื่อเสาร์อาทิตย์นี้ก็เพิ่งกลับมาจากอินสบรุกนะคะไปร่วมงานเป็นงานทอดพระป่าสามัคคีนะคะแล้วก็ทำบุญฉลอง5ปีของวัดไทยสามัคคีวรารามทีโรนะคะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ก็ไปร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาของกลุ่มสหธรรมนะคะแล้วปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือพาสปอร์ตหายค่ะท่านมีฮอตไลน์หรือว่ามีแบบว่าติดต่อได้ตลอดใช่ไหมมีค่ะมีค่ะก็เหมือนกับสถานทูตอื่นๆทั่วโลกนะคะเราก็มีเบอร์ฮอตไลน์ซึ่งคนไทยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้นค่ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการอาชีพต่างๆว่าภาษาเยอรมันจะพูดอย่างไรกันบ้างนะคะอาชีพแรกค่ะคลับเนอร์ค่ะช่างประปานะคะคันสเลอร์ค่ะเป็นประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงนะคะเลเกอร์ค่ะอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์หรือว่าครูนะคะBuchhalter นักบัญชีค่ะ Ärztin คุณหมอนะคะคุณหมอผู้หญิงค่ะ Wissenschaftler ค่ะอันนี้ก็คืออาชีพนักวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้คืออาชีพเฉยๆนะคะแต่พวกเรายังเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่นะคะแล้วก็อาชีพอีกอาชีพนึงก็คือเกี่ยวกับแฟคอยฟารินนะคะก็คือเกี่ยวกับแฟคอยฟารินนะคะเกี่ยวกับการขายนะคะเป็นผู้หญิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่รับชมรายการทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ